ายออกัสสีมีนชวนชม Thailand I Meet You รายการนำเที่ยวที่เรียลลิตี้จริงๆอายออกัสสีมีนชวนชม Thailand I Meet You รายการนำเที่ยวที่เรียลลิตี้จริงๆอายออกัสสีมีนชวนชม Thailand I Meet Yourายการท่องเที่ยวที่เป็นเรียลลิตี้พร้อมเปิดตัว4ผู้ดำเนินรายการอายกมลเนตรออกาสวชิรวิทย์ปีธนพลและมีนพีรวิทย์ด้วยคอนเซปต์4สหายจวบๆซึ่งทางช่อง3จับมือร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททพากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดย EP แรกหนุ่มตีที่เรียกว่าเป็นเจ้าบ้านชาวเหนือพาชมและท่องเมืองเชียงใหม่กันไปแล้วล่าสุด3หนุ่ม1สาวมาเล่าถึงบรรยากาศที่ผ่านมารวมถึงเชิญชวนให้รับชม2ตอนที่เหลือ I August มีนชวนชม Thailand I Meet You I Thailand I Meet Yourายการนี้เป็นเหมือนรายการที่เราคิดถึงบรรยากาศที่ช่วงหนึ่งเราเคยไปท่องเที่ยวและช่วงหนึ่งที่พวกเราทุกคนไม่สามารถเดินทางออกเที่ยวได้และเมื่อถึงเวลาที่สามารถออกไปเที่ยวได้นั่นแหละความคิดถึงจะท่วมท้นเลยแบบนี้เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวออกัสไอตีมีนชวนเที่ยวพร้อมกันทั่วโลกกับไลฟ์สตรีมมิ่งไทยแลนด์ไอมิสยูเหมือนเป็นตัวแทนพาท่องเที่ยวตีเหมือนเป็นผู้บุกเบิกการไปเที่ยวครั้งใหม่ไอแล้วตอนนี้รายการก็ออนแอร์อยู่ในช่วงที่โควิดรอบ2มาแต่ก็กำลังจะซาลงแล้วมีนก็เป็นการท่องเที่ยวของพวกเราในรูปแบบเรียลลิตี้ครับก็จะได้เห็นมุมมองหลากหลายมากกว่ารายการท่องเที่ยวทั่วไปได้เห็นมุมมองของพวกเราด้วยความสนุกที่เกิดจะขากตัวพวกเราแบบสดๆบางซีนบางครั้งตากล้องก็ให้กล้องพวกเราไปถ่ายกันเองครับอยากให้ทุกคนลบความทรงจำในการดูรายการท่องเที่ยวที่เคยดูแล้วพวกเราไม่ใช่พิธีกรดำเนินรายการแต่ว่าให้ทุกคนตามไปเที่ยวกับเราว่าเราสี่คนไปเที่ยวกันยังไงเจออะไรเรียกว่าลุ้นกันวันต่อวันไอออกัสสีมีนชวนชม Thailand I Meet You เมื่อเป็นเรียลลิตี้เตรียมตัวยังไงกันไอเรียกว่าเตรียมเสื้อผ้าไม่แมทกับสถานที่ค่ะอันนี้เรื่องจริงมีนไม่บอกกันสักคำว่าไปเดินป่าเดินเขาเพราะไม่ได้เอารองเท้าไปสักคู่ใส่แต่มันลื่นหัวเราะอายเราไม่รู้จริงๆว่าเราต้องไปไหนแล้ววันที่ตีเทนนิสแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ออกัสแต่ความไม่รู้นี่แหละคือเสนของรายการกัดทำตัวว่าไม่รู้อะไรเลยหัวเราะไปทะเลใส่เหมือนหนาวไปภูเขาใส่เสื้อฮาวายมั่วไปหมดเลย EP แรกพาไปเชียงใหม่เจออะไรกันมาบ้างตีโดนแกงครับใน EP แรกเป็นตีเดก็จะพาไปเที่ยววัดพาไปรู้จักสถานที่เที่ยวต่างๆได้เรียนรู้และรู้จักวัฒนธรรมเชียงใหม่อย่างนี้และเก้ได้ไปเจอเซอร์ไพรส์คือเขาพาเพื่อนๆตีมาเซอร์ไพรส์ก็จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเพื่อนในอดีตว่าเป็นยังไงเพื่อนสนับสนุนเรานะมีนจริงๆ จะเอาเพื่อมาแกงพี่ตีแต่เพื่อนพี่พูดแต่เรื่องดีๆเลยกลายเป็นเรื่องราวดีๆไปเลยสีเลยเป็นซีน่ารักเลยจริงๆ จะแกงผมหรออายจริงๆเพื่อนต้องเผาตีให้พูดเรื่องความลับแต่เพื่อนพูดแต่เรื่องดีๆก็เลยซีนนั้นเป็นซึ้งกินใจก็ได้เห็นมุมน่ารักนะมิตรภาพของเพื่อนคือแก๊งผู้ชายเขาจะไม่มานั่งบอกรักกันใช่ไหมแต่เขาก็มาบอกกันในรายการไอออกัสสีมีนชวนชมไทยแลนด์ไปมิดยูฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างตีผลตอบรับดีมากแฟนคลับชอบกันมากครับ EP 2สนุกกว่านี้อีกครับเพราะว่าจะเป็นตาของคนอื่นแล้วล่ะครับEP 2เดี๋ยวจะต้องไปแกงใครออกัสตอนต่อไปที่ทุกคนจะได้ดูเจ
จะเป็นตอนท้ายๆของเชียงใหม่และเป็นวันแรกๆของภูเก็ตทุกคนจะได้ดูความสัมพันธ์ของพวกเราเริ่มจัดสนิทกันมากขึ้นมีนก็จะเห็นเราสนิทกันมากขึ้นได้เห็นมุมความสนุกของพวกเรามากขึ้น4คนไม่เคยเจอกันมาก่อนมีนไม่เคยเจอกับพี่อายมาก่อนเลยเคยเห็นเจอในทีวีสมัยต้องปรับหนวดกุ้งหัวเราะนั่นไปไม่นานขนาดนั้นเพิ่งเจอกันและได้ร่วมงานกันครั้งแรกก็เรียกว่าโชคดีนะที่พวกเราเคมีค่อนข้างซิงกันได้แชร์กันได้ด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ทีมงานเตรียมมาเซอร์ไพรส์พวกเราทำให้พวกเราสนุกกันมากขึ้นครับพวกเราไม่มีสคริปต์แต่ทีมงานเขาต้องมีมีน10กว่าหน้าที่ผมเห็นหัวเราะเขามีสคริปต์แหละแต่เขาก็ต้องปรับเปลี่ยนตามพวกเราอยู่ดีออกัสมีคุณคนเดียวที่แอบเห็นสคริปต์นั้นมีนผมไม่ได้แอบเห็นหัวเราะปีมีนเขาจะมีเซนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นเขาก็จะคิดว่าเอ็ดถึงตาเราโดนแกล้งหรือเปล่าอายแต่จริงๆเกิดจากการที่พี่บางคนหลุดพูดออกมาหัวเราะเขาทำเป็นพูดแล้วก็เอามือปิดปากอุ๊บแบบนี้แล้วแบบว่าเราจับได้หัวเราะอะไรเป็นอุปสรรคบ้างมีนอุปสรรคของผมคือพี่ตีพาเข้าวัดตลอดเลยพี่อายพี่ตีเขานั่งคุยกันเพลินเลยผมนั่งเขี่ยพรมเป็นรูเลยร้องเล่นเล่นอุปสรรคอย่างเดียวที่มีคือนอนดึกแล้วต้องตื่นเช้าครับผมทีมงานให้พวกผมนอนดึกครับนอนตีหนึ่งตื่นตีห้าครับหัวเราะอายแต่วันที่ขึ้นบอลลูนตื่นตีสามเลยนะแล้ววันแรกนะนั่งรถแดงทั้งวันไม่มีแบบว่าหลอกขึ้นรถตู้ไม่มีอยู่บนรถแดงทั้งวันมีรถก็ให้ขับเองบางมีกล้องก็ให้ถ่ายเองแต่ก็สนุกดีหัวเราะอายก็อยากให้มีซีซั่นต่อไปหัวเราะขึ้นบอลลูนกันเป็นยังไงบ้างมีนสิวครับก็กลัวนั่นแหละตื่นเต้นแต่สนุกดีออกัสสวยสวยสนุกดีอายไม่กลัวเลยเราเคยขึ้นบอลลูนที่ใหญ่มาแล้วที่ได้20คนแต่ของที่นี่ได้แค่4-5คนก็ขนาดย่อมลงมาและที่ได้จากที่นี่คือวิวทิวทัศน์ของที่นี่ได้เห็นวิวเชียงใหม่มันเขียวไปหมดเลยเห็นภูมิประเทศของเรามันสวยมันเป็นวิวท็อปที่เราไม่เคยเห็นต่อให้เราไปอยู่บนดอยเราก็จะเห็นวิวไกลแต่นี่มันค่อยๆขยายทุกอย่างค่อยๆเล็กลงบ้านมืนเลโก้หมาที่วิ่งอยู่เล็กเหมือนเห็บบรรยายให้ทุกคนเห็นภาพทุกอย่างถ่ายมาหมดแล้วออกัสครับเสร็จแล้ว EP 2จะเป็นยังไงอายเราจะเล่นไกลมากขึ้นแล้วเราละลายพฤติกรรมกันไปแล้วถึงแม้ว่าเราจะใช้เวลาถ่ายกันจริงๆ6วันแต่มันสนุกมากเราสนิทกันได้ขนาดนี้แล้วจริงๆกัดพูดเยอะมากแต่บางทีออนแอร์ไม่ได้ออกัสหรืออาจจะได้เห็นในตอน 3+ คาดหวังกับรายการนี้ยังไงบ้างมีนความคาดหวังของผมมันจบลงไปตั้งแต่วันที่ผมสนุกเอนจอยไกลมาแล้วเป็นงานที่ทำแล้วรู้สึกมีความสุขมากอายเราไม่ได้คาดหวังกับผลลัพธ์เลยเพราะตอนที่เราทำงานเราเอนจอยไปแล้วถ้าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงมันคือโบนัสไปแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรมีงานละครสักเรื่องหนึ่งแล้วเรามีความสุขนั้นคือตอบโจทย์ในสายอาชีพเราแล้วตีเหมือนพี่ไอเลยครับไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นยังไงแค่ทำออกมาแล้วแฟนคลับชื่นชอบเห็นคนที่เห็นรายการนี้แล้วอยากจะไปท่องเที่ยวอยากเริ่มต้นหน้าอะไรใหม่หรือหาสถานที่สวยๆตีว่ามันเป็นหาเริ่มต้นที่ดีออกัสที่ทุกคนพูดมันก็จริงแบบนั้นคือมันดีมากเยี่ยมจริงๆก็มีขากวางนิดหนึ่งแหละเพราะว่าสิ่งที่ไปทำมันคือความสุขและสนุกก็อยากไปแชร์ให้ทุกคนที่ดูแต่ก็ไม่รู้ว่าแชร์ได้มาเกยน้อยแค่ไหนก็อยากให้รับรู้ความรู้สึกของพวกเราจริงๆฝากติดตามรายการอายอยากฝากให้ติดตามหน่อย
รายการ Thailand I Meet You เราสนุกกันมากจริงๆมาดูความสัมพันธ์ของพวกเราแล้วมีฉากหลัวสวยๆเป็นวิวเชียงใหม่ภูเก็ตถ้าใครยังไม่ได้ดู EP 1สามารถดูได้ใน CS3 Thailand Augustทุกวันพุธทางช่อง3 22:50 น.เหลือให้ชมสดพร้อมกันอีกแค่2พุธเท่านั้นค่ะอายแล้วถ้าอยากให้มีอีกให้ฟีดแบ็กกันค่ะมาให้ทีมงานเห็นว่าอยากให้ไปที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้ที่ CS3 Plus Application ค่ะ